อกันอีกครั้งครับกับรายการ Talk Barber นะครับวันนี้ผมมาแถวย่านลาดพร้าวนั่นเองนะครับอ้าวพี่เปิดรายการกันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเรามาร้านวัยรุ่นสร้างตัวใช่คือว่าอะไรนะมาดีครับมาดีครับใช่ครับมาดีครับมาดีครับผมห่วงตลอดเวลาอากาศร้อนมากข้างนอกไปหาเขากันดีกว่าไปเจอข้างในดีกว่าครับบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบย์เจมสันคอนเน็กต์ไบมีดดอโคดีแคชแอลแองเจลตอนนี้เราก็อยู่กับพวกเขานะฮะทีมงานของร้านมาดิคัทมาดิคัทเองครับช่างเต๋าครับผมช่างเต๋าครับผมช่างบอลครับผมช่างบอลนะครับช่างนอนครับช่างนอนช่างเบลครับดูตรงแล้วเนี่ยคือเป็นวัยรุ่นสร้างตัวมาดีคัทมันมีที่มาอย่างไรสาวเล่าให้พี่ฟังก่อนหลานชื่อมาดีแล้วเหมือนกับเป็นการใช้คำเล่นลูกเล่นนะครับคนตีนคนตีนตลกตลกแบบมาดีคัทเป็นล่ะใช่ประมาณนั้นครับแต่เป็นคัชคัชก็คือเขาคนที่คัชก็เปิดตรงนี้ได้ไงตั้งแต่เมื่อไหร่ปีที่แล้วครับผมเราผ่านทางเนี้ยครับแล้วเห็นว่าเขาติดป้ายแล้วก็สนใจเริ่มต้นเป็นช่างตัดผมได้ไงเริ่มจากไปเป็นลูกจ้างที่ร้านรับเป็นเอเจนต์เงี้ยหรอใช่ครับโอเคดูร้านรับคิวคิดเงินทำบัญชีกวาดผมซักผ้าอะไรเมเนเจอร์จริงด้วยทำทุกอย่างด้วยเมเนเจอร์ผู้จัดการครับแต่แค่ตัดผมไม่เป็นครับก็นั่งดูไปเรื่อยๆจนวันนึงเหมือนกับองค์กรเขาใหญ่ขึ้นแล้วความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นเราต้องจัดสต๊อกนำสต๊อกของหายอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยถามว่าลองเปลี่ยนไหมตอนแรกก็กลัวว่าจะทำให้ใครได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องไปรับผิดชอบก็แต่พอมาลองทำจริงๆแล้วมันดีกว่าที่จะไปนั่งรับโทรศัพท์รับคิวอะไรเงี้ยตอนแรกมันก็ต้องกลัวบ้างดิวะคือตอนแรกเหมือนกับวันที่เราไปเรียนแล้วทีนี้อาจารย์เขาก็แบบยังไม่ให้เราตัดนะครับแต่คือเราแบบเชี่ยผ่านไป2อาทิตย์ยืนดูแล้วพี่คือเราอยากลองตัดบ้างอะไรเงี้ยร้านรุ่นน้องมาโอเคมาตัดพอเราจับแบตเตอรี่เปิดแบตเตอรี่ไอ้เชี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ แค่เดินเข้ามุมขวาเสร็จมือเราจะพลิกยังไงเราจะเข้ายังไงทำไมอาจารย์มันเข้าได้ขนาดนั้นแต่ทำไมเรามันเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคถามคำเดียวไอ้รุ่นน้องคนนั้นยังคบกันอยู่ไหมคบอยู่ครับเดียวแต่ตอนนี้ไม่โผล่หัวมันอยู่แล้วทำไมนานไหมแบบเฮ้ยโอเคได้ละปีนึงนะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ข้างๆนี่รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นหนึ่งปีหนึ่งปีแค่ด้านข้างนะครับขึ้นทรงแค่นั้นแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณ2ปีครับถึงจะมั่นใจเรื่องการใช้กรรไกรตอนนั้นที่เราเริ่มต้นอ่ะกี่ปีที่แล้ว5-6ปีครับ5-6ปีที่แล้วก่อนโควิดหน่อยเดียวไปเจอกันได้ไงเต๋าแนะนำดิผมเปิดร้านได้สักพักหนึ่งมีรุ่นน้องที่รู้จักครับแนะนำมาถามว่าพี่อยากมีคนมาช่วยที่ร้านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็บอกไม่มีอะไรให้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเราเหมือนกับเปิดใหม่แล้วก็ต้องไล่ต้องเก็บเกี่ยวไว้ก่อนใช่อะไรประมาณนี้ครับผมมานั่งคุกเข่าตรงนี้เลยรับผมเถอะเยอะมากเลยตอนช่วงนั้นอะผมหยุดตัดผมประมาณเดือนนึงเหมือนกับว่าเริ่มไม่ค่อยโอเคกับอาชีพนี้แล้วอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมันหลายๆอย่างพี่แบบว่าอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมก็ไปเทสที่นึงตรงนั้นเขาก็บอกว่ารับแล้วนะไม่ได้ไปรับคนเพิ่มอย่างเงี้ยแต่พอคุยเรื่องกติกาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์อะไรเงี้ยใช่พอมันไม่แฟร์เสร็จผมมาคุยกับพี่เต๋าคือแบบทุกอย่างแฟร์พี่น้องอยู่กันแบบแค่นี้แหละอะไรเงี้ยไม่วุ่นวายใช่พรุ่งนี้ผมเริ่มงานเลยนะพี่เขาต้องพูดสิเขาต้องเป็นคนบอกมึงไม่ใช่มึงบอกเขาสิดาวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาเริ่มงานกับมึงนะเฮ้ยอะไรวะแล้วกูงงกันแล้วไงต่อเออตลกดิก็ถ้ายังไม่ได้เทสเลยเทสเลยเริ่มงานเลยมาอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยแล้วมีอีก2คนทีมที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาครับกำลังเทนฝึกกันอยู่ครับผมนนยังไงต่อเป็นช่างตัดผมยังไงก็ตอนแรกก็เมื่อ2-3 ปีก็เคยเรียนมาก่อนครับตอนนั้นผมขาดความกล้าที่จะลงร้านด้วยก็คือได้ในระดับนึงละแต่ไม่กล้าลงครับใช่ไม่กล้าลงใช่แต่ไม่กล้าลงตอนนั้นเหมือนเคยลงแล้วมันโดนแบบเหมือนยังไงอ่ะกดดันเหรอใช่ครับไม่คุยกันไม่ทำงานไม่คุยกันอะไรครับผมก็พื้นอัดที่จังหวะที่เราแบบจะลอยต่อว่าเราจะได้หรือจะไม่ได้นี่คือยากเหมือนกันนะใช่ต้องชนะแล้วก็หยุดไปอันนี้พึ่งมา
ผมกับบอลอ่ะเป็นพี่น้องกันมาอยู่แล้วอ๋อพี่น้องกันใช่ครับแล้วคราวนี้บอลมันก็ได้ระดับนึงอ่ะมันก็เลยแบบมาชวนผมมาแบบลองมาลงร้านนี้ดูเราอ่ะครับไปรุ่นนี่ก็เหมือนกับพี่น้องแล้วมันก็ได้ดูเริ่มอยู่ด้วยกันเลยอ๋อกลายเป็นว่าเรามี2คนมาช่วยร่วมงานใช่ครับเห็นบอกที่ร้านเนี่ยมีทำแบบพวกเคมีด้วยใช่ไหมนี่ครับผมแล้วผมใช่ครับเฮ้ยเราเรียนที่ไหนมาตอนนั้นผมเรียนที่ดับเบิ้ลเกียร์นะผมตอนแรกอ๋อดับเบิ้ลเกียร์จันตั้งจันตั้งใช่ครับผมเราอยากรู้อะไรเราก็เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ไปหมกมุ่นเอาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำอะไรบ้างที่แบบที่ไม่ใช่ตัดผมทำอะไรบ้างที่เยอะที่ก็ส่วนมากจะเป็นการดัดลวดดัดหยิกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบนี้มีต้องมีตัวอย่างให้ดูหน่อยนี่อันนี้คือนานแล้วนะผมอันนี้ยาวนานแล้วนะจ้าประมาณ6เดือนแล้วผมจริงๆแล้วสไตล์เนี้ยเป็นที่นิยมความเป็นที่นิยมแล้วการดัดลวดเนี่ยมาเลยเป็นอีกแนวหนึ่งของการหัดเย็นแต่ว่าใช้ลวดในการพันครับมีบ้างมีลวดบ้างมาด้วยนี่ลวดนี่บางอันมันก็เล็กเกินไปใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเหมือนพวกเลือดลวดลวดตัดดอกไม้อะไรใช่ใช่ใช่ครับงานมาพันใช่ครับแกมันเล็กมากเลยแล้วก็ออกมาแบบนี้เลยใช่น่าสนใจเอาเปล่าแล้วทำไมเราถึงไปต่อยอดเคมีผมยังไม่รู้สึกว่าอะไรว่าชอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังหาสไตล์ตัวเองไม่เจอผมก็เลยแบบทำให้หมดเลยพี่ทำเป็นให้มันหมดทุกอย่างแล้วค่อยมาเลือกทีเดียวอะไรเงี้ยครับผมใช่คือทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ใช่ครับมันไม่รอด้วยกลีบกุหลาบแต่เราก็รวยไปเรื่อยๆใช่ครับเราจะมาได้ 100% เลยมันก็ไม่ได้ครับผมใช่ไหมใช่ครับผมมันยากคือเราบางทีเราเป๊ะเราไม่ต้องลงมือทำบางทีเราก็ลุยไปเรื่อยใช่ครับพี่อยากจะคุยกับเต๋าประเด็นนี้ไว้เมื่อก่อนแบบจากเป็นพนักงานเป็นเมเนเจอร์ดูแลจนอยู่ในร้านในองค์กรแล้วออกมาทำของตัวเราเองแล้วมันมีความเสี่ยงปะกลัวปะตรงตรงเลยพี่กลัวนะครับมันมีความกลัวอยู่แล้วพี่โตแล้วครับเราต้องการโตจริงจริงพี่มันก็เลยจะต้องออกมายืนด้วยขาตัวเองอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเป็นช่างแต่เราเป็นมาเป็นผู้ประกอบการละแล้วมีน้องๆเข้ามาละมุมมองเป็นไงบ้างวะสาวคือความรับผิดชอบเรามากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่หน้างานของเราคนเดียวเลยอาจจะต้องน้องด้วยแล้วก็ร้านด้วยแต่เราก็ด้วยแต่คือเราอาจจะต้องเป็นที่หลังอาจจะต้องดูน้องก่อนแล้วก็ร้านด้วยอะไรเงี้ยครับต้องร้านกับน้องอาจจะต้องมาก่อนแล้วเราให้ทุกอย่างมันถึงจะอยู่ได้อะพี่ไม่รู้พี่ถามไกลป่ะเป้าหมายเป็นยังไงต่อวะเป้าหมายก็คืออยากให้ร้านอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ติดขัดนะครับพี่เอาตัวเนี้ยให้นิ่งใช่ครับแล้วแบบเผื่อแบบเรามีทีมแล้วเผื่อจะขยายอะไรว่างไปเดี๋ยวน้องมาช่วยอะไรที่ยากสุดในการเปิดร้านตัวเองดีที่ผมเหมือนกับไปอยู่ในที่หนึ่งแล้วมันได้เรียนรู้ครับเปิดประสบการณ์ก็เลยเอาอันนั้นมาปรับให้เข้ากับที่เราอยู่ทุกวันนี้ประสบการณ์ตรงเลยใช่ครับว้าวได้ใช้ในความคิดของผมจริงๆแล้วก่อนที่จะเปิดเราไปอยู่ร้านอื่นก่อนดีกว่าเพื่อเอาประสบการณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการฝึกด้วยว่าได้เจอลูกค้ามากกว่าเดิมครับดีกว่าที่เราแบบเริ่มจากศูนย์แล้วไปเปิดเองเลยโดยที่ไม่มีใครรู้จักเราอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่ขนาดผมทำงานมาแบบหลายปีมันก็ยังยากเลยที่จะมาหาลูกค้าใหม่อะไรเงี้ยครับใครที่อยากจะเปิดเรียนจบมาแล้วเปิดร้านอาจจะพิจารณาออปชันไปฝึกงานที่อื่นก่อนไหมพอสุดท้ายคุณได้เปิดร้านแล้วใช่แต่พอเมื่อเราถ้าเปิดร้านแล้วแล้วไปไม่รอดแล้วเราย้อนกลับไปมันก็จะดูแบบคิดลงมือไม่ได้แล้วหรือเปล่าใช่เหมือนเราผ่านจุดนั้นไปแล้วผมว่าคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วจะรับคนเพิ่มอีกไหมเนี่ยตอนเนี้ยยังขอยังนะแต่ทำมาก็ได้นะก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับผมวันนี้ไงดีครับเนี่ยผมว่าอาจจะเก็บทรงให้เขานิดนึงครับนิดเดียวพอนะใช่นิดเดียวนิดเดียวครับนี่คือเก็บทรงให้นิดหน่อยพอแล้วฝั่งนี้วางแผนยังไงบ้างเลยจะเป็นคล้ายๆมันเล็ดครับผมข้างๆก็จะเป็นเบอร์เตจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างบนก็คล้ายๆคอมโอเคมันเล็ดเป็นบัตเฟสนิดนึงนะครับว่าใครครับแต่เราจะมีรับไฟเป็นมันเล็ดนิดนึงเขาข้างบนแล้วเป็นมันเล็ดหลังหูใช่ไหมใช่โอเคเคลียร์ต้องหล่อแน่นอนครับผมไปเลยจัดเลยครับ
ไมเลือกเราถึงเลือกซอยผมก่อนผมจะเอาข้างบนกับข้างข้างเนี่ยให้มันเชื่อมไปเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ให้ถ่ายทีหลังนี้ใช่ครับลูกค้าตัดผมลักษณะนี้เยอะป่ะก็มีนะมีมาแปลกๆเต็มเลยครับผมใช่ครับบางคนข้างบนก็สั้นข้างหลังก็ยาวประมาณนี้ครับผมทำไมถึงเลือกมาตัดร้านนี้ครับในแบบคุยทรงรู้เรื่องคุยทรงรู้เรื่องแล้วเขาออกแบบทรงให้ได้ด้วยคอเดียวกันใช่ทำไมถึงเรื่องมาตัดผมร้านนี้ครับก็รู้จักกับช่างเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วก็ตัดด้วยกันมานานแล้วรู้จักกันที่ไหนครับเนี่ยก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับโอเคเป็นเก่าเลยใช่ครับแล้วช่างเป็นคนดีช่างฮะก็เป็นคนดีครับยกนิ้วให้เลยฮะนิ้วโป้งนิ้วครับปกติพี่ตัดตรงนี้อยู่แล้วครับใช่ครับก็เปลี่ยนทรงไปได้ตอนนี้อากาศร้อนก็จะเป็นสกินเฮดสกินเฟดนี่ปัตเตอร์เนียตัวนี้นี่เหมาะกับร้านนี้เลยนะสีเนี้ยใช่เลยอ่ะเดี๋ยวกูยกให้เลยยกให้เลยของขวัญเลยตรงนี้มันต้องกะกันยังไงจริงๆแล้วการตัดผมสั้นนี่เป็นเรื่องที่ยากนะมันจะดูว่าสวยไม่สวยคือตอนที่มันยาวแล้วมันจะยาวเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมนี่คือเป็นสกิลของช่างเลยไหมไม่ใช้ฟันรองเลยเวลาปักฟันอย่างเดียวใช่ไหมก็ใช้อยู่ใช้ด้วยครับใช้บ้างครับใช้เบอร์อะไรครับอันนี้0.5ครับผมลูกค้านี่ถือว่าลักษณะเส้นผมและโครงหน้านี่เป็นยังไงบ้างตัดยากไหมอะไรยังไงบ้างเส้นผมก็เป็นเส้นผมที่แบบว่าเหมือนเส้นผมพุ่งอะไรเงี้ยปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะที่จะแบบทำบูเรกเจอร์อะไรเงี้ยเยอะๆครับผมใช่มีไหมมีลูกค้าผู้หญิงไหมมีครับมีครับผมก็พวกบอบสั้นๆอะไรเงี้ยมาได้ครับผมทรงไหนที่เราตัดบ่อยมากที่สุดครับช่วงแรกก็จะเป็นพวกมันเล็ดอะไรเงี้ยมาอะไรครับผมแล้วก็ช่วงนี้ร้อนก็จะมาประมาณผมละอันเดอร์คัตของหรืออะไรเงี้ยครับผมพี่ตัดผมบ่อยขนาดไหนครับก็ค่อนข้างบ่อยครับผมเป็นคนแค่แบบขี้เบื่อบางทีก็แบบวันนึงไปทำเดดล็อกอีกวันนึงก็ไปทำมันแบบออโลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสกินเฮดอะไรเงี้ยก็แบบทำสีอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับการมีเพื่อนเป็นช่างตัดผมนี่ดีไหมดีครับตอนช่วงโควิดนี้ไม่ต้องรู้เลยนะใช่ครับคุณตัดผมได้ไม่ได้หน่อยโอเคทีนี้เรามาเก็บบัสเฟตเหรอครับผมยังไงบ้างบัสเฟตกำหนดกรอบตรงยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ข้างหน้าไปหลังใบหูได้เลยครับผมข้างหน้าไปหลังใบหูได้เลยใช่ครับคนนี้ตัวน่าสนใจขั้นตอนที่แบบไม่เหนื่อยใครแล้วแต่ลมจริงเมื่อกี้ไม่ใช่คลิปตัดทวนนะตอยยับเลยเผื่อคนไม่เข้าใจนิยามของบัสเฟตเผื่อให้น้องๆได้ดูว่าเขารู้แล้วตามเราทันว่าบัสเฟตคืออะไรอธิบายฟังหน่อยเหมือนเป็นการระเบิดแสงนะครับผมใช่ครับแล้วก็อยู่ที่เราอยากจะใช้เบอร์สูตรหรือว่าใช้พวกทิมเมอร์ก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อกระจายแสงได้มากที่สุดเลยกระจายแสงไปด้านหลังได้มากใช่ครับช่วงข้างหน้าไปหูครับไปหลังไปหูไปหลังไปหูแค่เป็นวงรีแค่ตรงประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนั่นคือบัสเฟตอย่างนี้ก็คือไรเฟสป่ะใช่ครับใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าเฟสสูงกลางต่ำอ่ะมันมีกลางป่ะกลางใช่ป่ะประมาณกลางครับข้างบนก็เก็บทรงให้นิดหน่อยนะครับให้ดูแบบไม่โทรมใช่ครับช่างตัดผมประเทศไทยนะรู้สึกว่ามีประเทศเราแบบเนาะแค่ประเทศแบบไม่กี่ประเทศนั้นใช้หวีอย่างเงี้ยปกติประเทศอื่นไม่ใช่นะใช่ครับนะบางคนก็ใช้แบบเป็นคล้ายๆแบบอีกอันนึงอ่ะเล็กๆป่ะเล็กๆวอแบบของวออ่ะหวีแบบวออ่ะตักๆเอาใช่มั้ยแล้วก็แบบแล้วก็ใช้ตัวฟันรองเฮ้ยลืมถามนะช่างวันตัดผมมานานยังประมาณ2ปีกว่าครับ2ปีเหรอครึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็นานนะแต่แบบฝีมือก็ไปโหล้ำเลยเวลาเราจะดีไซน์แบบผมให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับเราคุยอะไรกับเขาบ้างผมจะถามเรื่องความยาวก่อนนะต้องการสั้นหรือไม่สั้นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าต้องการสั้นแต่ไม่ขาวก็จะดูอีกทีว่าเอาไปประมาณไหนได้บ้างหรือว่าต้องการให้หน้ามันดูผอมลงอาจจะต้องมีรากไฟมาช่วยอะไรเงี้ยครับผมโอ้โหถามโง่ดูดิยังไงวะเนี่ยนี่ยังไงวะเนี่ยอย่างนี้เลยครับดูดิอย่างนี้เลยครับนะมีอย่างนี้ทั้งวันนะผมมีหน้ามันไม่เอากันสาดลงแดดสองยิ่งหายไปสาดผ้าตรงๆมาตัดร้านเนี่ยเพราะอะไรก
ฝั่งหญิงว่าเห็นผลเดียวกับพี่เมื่อกี้เลยครับแต่ผมชอบตอนไหนมากที่สุดตอนนั่งรอใช่ไหมมันใหญ่จะมาประมาณ 4-5 โมงเขาฟิตเลอร์เหรอใช่ครับดูว่าอาจจะตัดออกไหมตัดจะใช้แน่ๆเดี๋ยวพอออนแอร์ไปแล้วก็ลูกค้ามาบุ๊กคิว4โมงครับ5โมงครับ4โมงครับ5โมงครับอันนี้คือทำรักษาใช่ไหมใช่ครับให้มันดูมีความบางเออคิวหน่อยเทคนิคในการเซตผมมีอย่างไรบ้างครับผมก็ใช้ปลายนิ้วอย่างเดียวแล้วใช่เพราะว่าผมจะจับแค่ปลายนิ้วเอาให้โดนแค่ปลายพอไม่ต้องหนีโคตรมากช่วยสรุปทรงอีกรอบครับสำหรับผมทรงนี้ข้างบนจะเป็นฟิลเหมือนขอบเท็กเจอร์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมมีความมีเท็กเจอร์แล้วก็จับแว็กจับพวกเอสเปรย์น้ำเกลือเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้มันมีความฟูหน่อยแล้วก็ข้างหลังผมก็จะใช้เท็กเจอร์หน่อยครับผมใช่ครับร่างกายเขาอาจจะดูแบบหนาๆหน่อยแค่เพิ่มเท็กเจอร์นิดนึงมันก็จะสามารถให้มันดูเดียวส่วนข้างก็จะเป็นฟิลแบบว่าระเบิดแสงนิดนึงอะไรเงี้ยมันแปลกไม่ถึงกับสาวอ่ะและทรงผมทรงท้ายนะครับช่างเต๋าจะโชว์ให้เราดูอีกทรงเป็นนี้มีสามทรงเลยอ่ะโอ้โหทรงมาตรฐานทั่วไปครับสปิกแบ็กเพราะว่าอาจจะต้องเรียบร้อยนิดนึงครับแต่ด้านข้างก็เป็นเตะครับแต่ไม่ถึงกับขาวมากต้องขอขอบคุณพลังใบที่เปิดโลกจินตนาการให้เราได้ทุกแบบเลยจริงดูดิจริงงี้ขอขออนุญาตนะครับได้เลยครับได้นี่คือเทมาได้ครับแต่ว่านี่คือถ่ายงงจริงคือพลังใบก็คือถ้าร้านตัดผมร้านอื่นเน้นตัดร้านนี้เน้นเติมเติมไปเลยมาตัดผมหรือพี่มาเติมครับสองอย่างเลยฮะทีเดียวเปิดทรงก่อนครับด้วยเบอร์สองขึ้นทรงก่อนทำไมพี่มีถึงเลือกมาตัดผมที่นี่ครับสำหรับลูกค้าครับคุยกับช่างรู้เรื่องก็คือที่สุดแหละอธิบายแล้วก็เข้าใจอะไรเงี้ยครับก็ได้ส่วนเต่านี่ก็คือได้เลยได้เลยครับคุยรู้เรื่องได้ไม่รู้เรื่องเลยครับ สุดท้ายออกมาก็โอเคทุกครั้งเลยครับพอเราโตมาเนี่ยเราก็อยากจะแบบมีช่างคู่ใจใช่ไหมหนึ่งคนคือมันหายากนะครับหายากช่างที่แบบจะแบบมาหาเขาแล้วก็โอเคมันได้แน่ๆแล้วอย่างทรงนี้ใครออกแบบให้ก็เมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้คุยกันนะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวรอบนี้ขอเอาเรียบร้อยนิดนึงก่อนหน้านี้ก็ทำจะทำอะไรก็มาปรึกษาดัดก็ทำอะไรก็ทำกับเขาเนี่ยครับใช่ครับมั่นใจได้มั่นใจได้หรือไม่ได้ก็เอาจนได้อะไรเงี้ยครับเพราะเหมือนคุยกันได้มากกว่าผมว่านะช่างเป็นการรวมครับมิกด้านข้างที่ผมจะเก็บทรงเปิดเป็นเฟดแบบแต่ไม่ขาวครับประมาณครึ่งหนึ่งพร้อมใช้งานครับผมแล้วด้านบนก็ซอยให้เข้าทรงครับเพื่อที่จะให้ดูเรียบร้อยเสยไปด้านหลังครับผมแล้วก็เก็บด้านข้างประมาณนี้ครับโอเคฟินิชเลยครับBarber Bane สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Bane Jameson Connect By Me Doco Dcash L Angel ก็จะเห็นฝีมือของเขาไปแล้วนะฮะทั้งช่างเต๋านะครับแล้วก็ช่างบอลด้วยนะครับโอ้โหทรงผมวันนี้จัดเต็มกันมา3ทรงนะฮะเต็มอิ่มกันไปเลยนะครับวันนี้ใครดูเทปนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมครับผมมีผลิตภัณฑ์จาก Barber Brand สนับสนุน Barber Thai ให้กับน้องๆทีมมาดิคัทด้วยโอเคเขาจะจากกันไปอยากจะให้พี่เต๋าเราทั้ง1ราวนะแกงเฮ้ยฝากร้านหน่อยละฝากร้านฝากร้านฝากร้านผมขอฝากร้านตัดผมมาดีคัตไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับร้านตัดผมตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว19
21นะครับตึกมูฟอะแมทสีแดงครับมีที่จอดรถได้ครับจอดฟรี2ชั่วโมงครับสแตมป์บัตรที่ร้านเราได้ครับมีรถไฟฟ้าครับ MRT ลาดพร้าวครับทางออก4ครับผมเดินนิดหน่อยถึงครับติดถนนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมให้มาลองก่อนแล้วคุณจะรักทีมมาดิคัทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการ Talk Barber ต้องขอบคุณทีมมาดิคัทด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคซึ่งรายการ Talk Barber เราจะอัปโหลดตอนใหม่ๆทุกสัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนครั้งต่อไปวีคหน้านะครับเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงรอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์เบอร์เบน